มาสรุปงาน Apple Event Scary Fast นะครับที่มีการเปิดตัวชิป CPU M3 นะครับทั้งหมดถึง3ตัวและมีการอัปเกรดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับโดยการเอาชิปตัวนี้เข้าไปใส่จะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมต้อมไอมดมาสรุปให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับกลับมาพบกันอีกสักครั้งหลังจากการชมอีเวนต์กันไปแล้วอีเวนต์ในรอบนี้นะครับมาในปลายเดือนตุลาคมกันเลยนะครับวันที่31ตุลาตามเวลาในประเทศไทยนะถ้าเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะเป็นวันที่30นะครับมาพร้อมๆกับเทศกาลฮาโลวีนชื่อของอีเวนต์ Apple ได้ตั้งเอาไว้ว่า Scary Fast ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับเขาใช้คำโปรยว่าเร็วหน้าขนลุกนะมันมากับช่วงของคืนหลอนฮาโลวีนด้วยคราวนี้เขาก็มาเล่นคำครับเพื่อให้ล้อกับประสิทธิภาพของชิป CPU ที่ Apple ได้เปิดตัวในครั้งนี้ครับผมสรุปให้ได้ฟังในงานครั้งนี้ครับเราได้เห็นการเปิดตัวชิป CPU M3 นะครับอยู่ด้วยกัน3ตัวได้แก่ M3 ธรรมดา M3 Pro และ M3 Max และชิป CPU M3 นี้นะครับได้ถูกนำมาใส่ไว้ในอุปกรณ์2รุ่นได้แก่ MacBook Pro นะครับขนาด14นิ้วแล้วก็16นิ้วและอีก1รุ่นนะครับนั่นก็คือ iMac ขนาด24นิ้วเห็นกันไปแล้วเนาะต่อไปเรามาดูเรื่องของชิป CPU กันก่อนที่เขาเปิดตัวนั้นมีความพิเศษอย่างไรชิป CPU รอบนี้นะครับเปิดตัวด้วยกัน3รุ่นนะฮะ M3 ธรรมดา M3 Pro M3 Max ประสิทธิภาพเขาจะแตกต่างกันนะครับถ้า M3 นะตัว CPU Core นะครับจะมาพร้อม8 CPU Core โดยจะแบ่งเป็น Performance Core 4 Core แล้วก็จัดการพลังงานอีก4คอนะครับจะแบ่งเป็น4-4นะส่วนตัวการ์ดจอนะครับ10คอนะครับและรุ่นนี้นะครับรองรับเมมโมรีหรือว่าแรมสูงสุดที่24กิกะไบต์ต่อมานะครับในชิป CPU M3 Pro จะมี CPU ทั้งหมด12คอครับแล้วก็ GPU 18คอและเมมโมรีหรือว่าแรมนะครับสูงสุดที่36กิกะไบต์ครับส่วน M3 Max ครับมาพร้อม CPU 16คอครับการ์ดจอ40คอถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อม Unified Memory นะครับความจุสูงสุดถึง128 GB เราเห็นความจุเยอะๆของแรมตัวนี้ใน Mac Studio ในชิป CPU M1 Ultra ตัวนั้นที่เขาใช้เทคโนโลยี Ultra Fusion เข้ามานะครับแล้วก็ให้แรมมาเยอะขนาดนี้นะฮะเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตตัวชิป M3 ทุกรุ่นเขาใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ3นาโนเมตรนะครับทำให้จำนวนทรานซิสเตอร์เพิ่มมากขึ้นในตัว M3 เนี่ยมีทรานซิสเตอร์กว่า 25,000 ล้านตัวนะครับส่วน M3 Pro มีกว่า 37,000 ล้านตัวและชิป M3 Max เนี่ยมีมากกว่า 92,000 ล้านตัวนะฮะทั้งนี้เองเนี่ยในชิปตัวนี้เองผมสรุปให้คร่าวๆเขามีการพัฒนาหลายๆจุดโดยเฉพาะเด่นๆในเรื่องของการ์ดจอเขาบอกว่าเป็นการ์ดจอเจเนอเรชันใหม่ที่ดีที่สุดถ้าในเรื่องของความเร็วนะครับการเรนดงเรนเดอร์อะไรเร็วขึ้น 2.5 เท่านะครับแล้วถ้าไปเทียบกับรุ่นเก่าๆก็ดีขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่เขามีใหม่ๆในเจนนี้นะครับก็อย่างเช่น Dynamic Caching นะครับส่วนนี้นะครับก็จะทำให้เรื่องของการดึงประสิทธิภาพของการ์ดจอออกมาทำงานได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของการรองรับ Ray Tracing นะครับทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ทำให้พวกการเล่นแสงเล่นเงาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพวกฮาร์ดแวร์ Accelerate นะครับของ Mesh Shading ด้วยนะครับโดยรวมถามว่ามันคืออะไรมันคือเรื่องของการที่จะทำให้การทำงานเรื่องของกราฟิกนะครับ 3D ก็ได้ 2D ก็ได้การทำเกมพัฒนาเกมแล้วก็มีเรื่องของการเล่นแสงเล่นเงากับวัตถุต่างๆ 3D 4D มาเนี่ยทำให้ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นผมสรุปให้ได้ฟังกันแบบนี้ละกันนะครับแล้วก็เขาจะพยายามเปรียบเทียบให้ควบคู่นะโดยทาง Apple บอกว่าชิป CPU M3 ตัวเนี้ยเขามักจะไปเปรียบเทียบกับชิป CPU M1 เพราะว่า M1 คือตัวเริ่มต้นของ Apple Silicon ที่เปิดตัวมาแล้ว3ปีแล้วคราวเนี้ยก็กระโดดเข้ามานะครับเป็นของชิป M3 เนี่ยในเรื่องของ performance ต่างๆเร็วขึ้นนะครับอย่างเรื่องของการเรนเดอร์พวกการ์ดจงการ์ดจออะไรเนี่ยเร็วขึ้น 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับ M1 เอาง่ายๆถ้าสมมุติว่าใครใช้ชิป CPU M1 อยู่โดยเฉพาะ MacBook Pro 13นิ้วนะครับแล้วถ้าคุณจะอัปเกรดมาเป็น M3 เนี่ยประสิทธิภาพจะเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับคราวนี้เรามาดูว่าสินค้าใหม่ที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยเป็นอะไรบ้าง Apple Present ในฝั่งของ MacBook Pro กันก่อน MacBook Pro มันจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นคือ14นิ้วแล้วก็16นิ้วจุดที่โดดเด่นเขาได้ตัดตัว MacBook Pro 13นิ้วออกไป
เดิมทีเราจะเห็น MacBook Pro 13นิ้ว14นิ้วแล้วก็16นิ้วคราวนี้เขาตัด13นิ้วออกนะแล้วจะเริ่มต้นที่14นิ้วไปเลยนะครับดังนั้น MacBook Pro ในรอบนี้ครับชิป CPU M3 ถ้าเป็นรุ่น14นิ้วนะครับจะมีตั้งแต่ชิป CPU M3 ธรรมดา M3 Pro และ M3 Max นะครับเลือกคอนฟิกได้เลยส่วนราคาเริ่มต้นนะครับของแต่ละรุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาขึ้นไว้ให้นะครับซึ่งราคามันก็จะแตกต่างหลากหลายเลยนะครับแต่สรุปให้ก่อนว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยเนี่ย14นิ้วนะครับมีชิปตั้งแต่ M3 ขึ้นไปจนถึง M3 Max ส่วนรุ่น16นิ้วนะครับจะเริ่มตั้งแต่ชิป CPU M3 Pro ไปจนถึง M3 Max แต่มีอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ทาง Apple นั้นสร้างเซอร์ไพรส์นะครับโดยการทำสีใหม่ขึ้นมานะครับสีใหม่ในรอบนี้เป็นสีดำที่ชื่อว่าSpace Black นะครับเป็นสีดำถ้าเรามองไปท้องฟ้าในยามค่ำคืนนะครับมืดๆเลยนะครับนั่นแหละคือสีที่เขาเอามาก่อนหน้านี้เขาตั้งชื่อตามสี Starlight ด้วยนะสี Starlight ที่มันเป็นแบบสีของดวงดาวแล้วก็เอามาเป็นสีของผลิตภัณฑ์ของเขาตอนนี้ก็มี Space Black มันแตกต่างจาก Space Gray เรามี Space Black หลายๆคนจะนึกถึงฝั่งของ MacBook ที่มาพร้อมสีดำนานมากแล้วที่ทาง Apple ไม่ได้ทำ MacBook สีดำMacBook สีดำถ้าผมจำความได้นะครับต้องจำความได้เลยเหรออยู่ในสักประมาณ 2007-2008 ในสมัยที่ผมเรียนอยู่ตอนนั้นเป็น MacBook ที่มันเป็นเฟรมที่เป็นพลาสติกมีสีขาวกับสีดำนะอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นเนาะแล้วหลังจากนั้นไม่มีจะมีเฉพาะสีซิลเวอร์นะครับแล้วก็จะมีสี Space Gray ที่ออกเข้มๆหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ทำสีดำอีกเลยรอบนี้เขาทำสีดำมาให้ครับหลายๆคนอาจจะชื่นชอบนะฮะสายชาร์จก็มาพร้อมสีดำกันด้วยนะครับดีไซน์ถามว่าแตกต่างจากรุ่นปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ไหมไม่แตกต่างครับถ้าในแง่ของเรื่อง Exterior Design เพราะเขาใช้เฟรมเดียวกันหมดเลยเขาไม่ได้มีการพูดถึงว่ามีการปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเอาง่ายๆว่าข้างนอกเหมือนกัน Magic KeyboardTouch ID หน้าจอที่เป็น Retina XDR นะครับความละเอียดสูงแล้วก็มาพร้อมระบบโปรโมชั่นด้วยนะครับที่อัตราการ Refresh Rate 120Hz ความสว่างหน้าจอ 1,000 นิตถ้าเป็น Standard ธรรมดานะครับถ้าเป็นใช้งานทั่วๆไปแบบนี้นะถ้าเป็น HDR มันก็จะสูงถึง 1,600 นิตนะครับรองรับการเชื่อมต่อออกไปยังจอนอกที่สำคัญเนี่ยการที่เขาอัปเกรดเรื่องของการ์ดจอใหม่มันทำให้สามารถต่อออกจอนอกเป็นจอ 6K ของ Pro Display HDR ได้ถึง3จอเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าการ์ดจอดีขึ้นความสามารถในการต่อออกจอก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบภายในอีกอันนึงที่มีความน่าสนใจคือเรื่องของบลูทูธครับเข้ามาพร้อมบลูทูธ 5.3 และตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 6E นะครับบลูทูธ 5.3 ที่ผมให้ข้อสังเกตอีกอย่างนึงคือมันเป็นบลูทูธรุ่นใหม่ล่าสุดไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยเมื่อใช้งานร่วมกับ AirPods Pro รุ่นที่เป็น USB-C นะจะรองรับลอสเลสหรือเปล่าเพราะตอนที่เรารีวิวไปตัวหูฟัง AirPods Pro รุ่น USB-C อ่ะถ้าหากใช้งานร่วมกับทางฝั่งของตัว Vision Pro นะครับเขาจะรองรับการฟังเพลงหรือว่าการถ่ายทอดเสียงแบบลอสเลสด้วยนะครับอย่างที่บอกแหละเขามาพร้อมบลูทูธที่ใหม่กว่าหูฟัง AirPods Pro ตัวนั้นก็มาพร้อมบลูทูธ 5.3 เช่นเดียวกันอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะแต่ในอีเวนต์ครั้งนี้เขายังไม่บอกว่าเขาจะรองรับไหมไม่แน่ถ้ามันมาอย่างนี้แล้วอนาคตเขาอาจจะอัปเดต macOS ออกมาแล้วก็อาจจะรองรับ lossless ก็ได้อันนี้ตั้งข้อสงสัยไว้เฉยๆนะครับและมีอีกจุดนึงครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือตอนที่เขาพรีเซนต์ Apple บอกเลยว่า MacBook Pro 14นิ้วเนาะที่เป็นชิป CPU นี้ละกัน M3 M3 Pro M3 Max เขาก็จะเหมือนแนะนำเลยว่าถ้าสมมติว่า M3 ตัวนี้เหมาะกับใครสำหรับ14 Pro นะครับก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ทางฝั่งของผู้ประกอบการอย่างเช่นเราถ้าไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะทำธุรกิจเครื่องนี้เพียงพอสำหรับพวกคุณแล้วพอในกลุ่มถัดมาครับกลุ่มกลางที่จะใช้ M3 Pro ก็อาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเยอะๆนะครับหรือว่าทางฝั่งของนักวิทยาศาสตร์หรือนักคอมพิวเตอร์ที่จะต้องทำงานร่วมกับ Data หรือว่าข้อมูลเยอะๆนะครับอันนี้กลุ่มนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ใช้ชิป CPU M3 Pro และส่วนของฝั่งตัว M3 Max นี่เหมาะกับใครก็เหมาะกับในระดับสตูดิโอหรือว่าโปรเฟสชั่นอลที่ต้องการประสิทธิภาพสูงๆนะครับต้องการการทำงานที่สูงออกไปทำงานนอกสถานที่ได้นะครับต้องการความสุดไม่ว่าจะเป็นคนตัดต่อหนังนะครับหรือว่าทำเพลงอะไรประมาณนี้ที่จะต้องการพลังงานเยอะๆ 3D 4D อะไรประมาณนี้ก็จะเหมาะกับคนกลุ่มนี้นะครับอันนี้คือฝั่งของ MacBook นะครับต่อมาครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทาง Apple เปิดตัวขึ้นมาคือ iMac 24นิ้วดีไซน์คล้ายคลึงเหมือนเดิมกันหมดเลยเมื่อเทียบกับ iMac 24นิ้วที่พวกเราเคยรีวิวตัวนั้นมาพร้อมชิป CPU M1 แล้วก็ไม่ได้อัปเกรดนานเลยจน M2 ก็ผ่านไป
M2 Pro M2 Max ก็ไม่มี M2 Ultra ก็ไม่มียัดใส่มาให้แล้วก็กระโดดมานี่เลยครับ M3 และเขาจะมีชิป CPU M3 อย่างเดียวนะครับหรือว่า M3 อย่างเดียวใน iMac 24นิ้วตัวนี้อื่นๆนี่เหมือนกันหมดภายนอกเหมือนกันหน้าจอ 4.5K ทำงานร่วมกับเมาส์ไร้สายคีย์บอร์ดไร้สายนะครับการเชื่อมต่ออะไรต่างๆไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นของตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวขึ้นราคาของ iMac เอาไว้ให้อย่างที่เราคาดหวังกันน่าจะมีทางฝั่งของ iMac 27ก็ไม่มีนะครับสรุปมีแค่นี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้เครื่อง iMac เครื่องตั้งโต๊ะเครื่องเดียวที่ไม่อยากได้ที่เป็น Mac Studio ที่เป็นคอมพิวเตอร์แยกเพื่อเชื่อมต่อกับหน้าจออ่ะอันนี้อยากได้ All in One เลยตั้งปึ้งแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ไปเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนข้อดีของเขานอกจากเรื่องของ compact แล้วก็มาพร้อมแบบ all in one นะครับก็จะมีสีให้เลือกถึง7สีชอบสีไหนก็ไปเลือกเอาตอนนั้นพวกเราได้รีวิวสีเขียวนะครับก็เอามาให้ชมนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของงาน Apple Event Scary Fast นะครับจัดงานเร็วมากภายใน30นาทีจบเลยตอนแรกคิดว่าแบบจะมีอะไรที่มากกว่านี้นึกว่าจะได้เห็น iPad แต่เราไม่เห็นนะครับอ่ะสรุปให้ได้ฟังกันถ้าใครไม่ได้ดูไลฟ์ของเราเมื่อเช้าเดี๋ยวจะมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมครับทั้งที่หน้าเพจของพวกเราหน้าเว็บไซต์ของพวกเรา iphonemod.net นะครับตามไปดูกันได้ส่วนการสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Apple Store ได้เลยนะครับอยู่ที่ apple.com/th/shop เข้าไปดูข้อมูลแล้วก็การสั่งซื้อได้เลยนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมจะอัปเดตให้ทราบนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ